ครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแล้วเราก็มาคุยเรื่องราวของรถจักรยานยนต์และการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเบรกนี้ก็นะวนอินนะครับแล้วก็เอ็กซ์เพรสเช่นเคยครับใช่นะครับบรรยากาศยังอิ่มบุญอยู่เลยเนี่ยใครมีคำถามนะครับหรือใครอยากเข้ามาทักทายเรานะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับทาง025309496-98หรือว่าจะส่งคำถามทาง SMS ก็ได้นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามของท่านครับTNT 300S มีงบ 1,500 ได้ไหมได้ครับหรือราคาอื่นได้ครับเหลือเฟือครับ 300S นะครับจัดไปนี่ 1,500 นี่มีของแต่งด้วยของแต่งด้วยคือว่าก็มีเงินเหลือไงมีเงินเหลือซื้อออปชันได้ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนในเรื่องของพักเท้าในเรื่องของแฮนด์ในเรื่องของปั๊มเบรกน็อตเนิร์ดอะไรต่างๆใส่กันสะบงกันสะบัดในงบ 1,500 นี่ยังมีออปชันเสริมได้อีกครับถ้าเป็นตัวอื่นได้ไหมเหรอหรือราคาอื่นหรือราคาอื่นอ๋อไม่ราคาอื่นอ่ะราคาเนี้ยได้เลยถ้ามีตัวเลือกเดียวงบเท่านี้ก็เล่นได้เลยนะครับจริงๆของเข้ามานี่ก็ให้มาเยอะแล้วนะโอ้ให้อัพไฟดาวมาแล้วให้คาลิเปอร์เบรกตัวปั๊มคาลิเปอร์ที่เป็นสไตล์ของแมนโบคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่แต่เป็นตัวของเบนเดอรี่เองนะครับแล้วก็ที่จะเปลี่ยนก็น่าจะเป็นพวกท่อแหละเปลี่ยนท่อใส่แฮนด์บาร์เป็นแฟตบาร์แบนแฮนด์อ้วนสายถักอะไรเงี้ยเกียร์โยงนะครับแล้วก็ใส่น็อตใส่สีเพิ่มสีสันอะไรเงี้ยซะมากกว่าเพราะว่ามาแทบจะครบแล้วนะครับสำหรับตัวบินเดอรี่300นะเดี๋ยวไปต่อไป CBR 500กับ Ninja 300ตัวไหนน่าเล่นใช่ไหมแต่ชอบ Ninja ก็เล่น Ninja เลยครับ คำตอบอยู่ในคำถามอยู่แล้วครับผมไม่มีอะไรมากก็จริงจริงมันเหมือนกับว่าความเร็วพอๆกันนะพอกันนะ500กับ300อยู่ไปดูที่ CC นะฮะราคา CBR มันก็แพงกว่าตัว Ninja 300มันอยู่ที่เดี๋ยวนั้นNinja 300 108,900ใช่ใช่ตัวประมาณ 109,000 ตัว CBR มัน 200,000 กว่าตัวใหม่นี่เป็นในนี่นะตัวลาย Winter Test นะสีดำดูแล้วแต่ชอบครับจริงๆถ้าบอกว่าชอบ Ninja มันก็แทบจะตอบเลยไม่ได้อ่ะแต่เป็นผมถ้ามีตังค์อีกหน่อยนึงก็เล่น500มันจะเวลาเดินทางไกลมันจะดีกว่ามั้ยนะครับเพราะ500ตัวใหม่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ CBR 500ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันก็โฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวแหละนะครับแต่ตัว Ninja 300เขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของกำลังทอร์กเขาอยู่แล้วแล้วก็มีสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยใช่แล้วส่วน CBR ไม่มีนะครับก็นั่นแหละฮะแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ชอบ Ninja ก็นั่นแหละ มันลงท้ายมาอย่างนี้ก็แต่ก็แล้วแต่ถ้าชอบมันก็คือถ้าชอบอะครับถ้าให้ผมบอกตัว CBR ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราก็แค่บอกแค่ได้ว่าแบบจริงๆความเร็วรอบปลายไม่สูสีประมาณ108แต่ว่าใครจะมาเร็วกว่านั่นเองออกก่อนถึงก่อนจริงๆแล้ว500มันก็ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของซีซีที่สูงกว่าออกตัวมันก็ไปเร็วกว่าแต่ตัว300มันออกตัวช้ากว่าแต่รอบปลายมันจะเดินมาเท่ากันนะครับแต่ถ้าคำนวณแล้วถ้าเฟนชัยอ่ะตัว500ก็เข้าก่อนนั่นเองเพียงแต่ว่าชอบแบบไหนอ่ะถ้าเผื่อว่าไม่จอดออกเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในระดับที่ชูดไปทั้งคู่เนี้ยมันก็สูสีใช่ไหมอยู่แล้วรถตั้งลำทั้งคู่นะครับรถ2สูบเหมือนกันแต่จะชอบแต่ Honda ก็ขี่เครื่องยนต์มันค่อนข้างจะนุ่มนิ่มสบายสบายรับรื่นไม่กระโชกห้างมากนักมันต่างกับตัว300 Ninja ที่ค่อนข้างจะมี power มี torque ที่ติดมือตลอดเวลาพูดพลาดนะครับมาเดี๋ยวไปต่อไปดีกว่าช่วยวิจารณ์ Triumph Street Twin หน่อยครับเขาดีเขาเสียแหมวันนั้นเพิ่งอัด Street Twin ไปปะทะอะไรนะรุ่นอีกค่ายนึง Scramble Scramble Street Twin มันก็เป็นรถใช้งานนี่แหละครับซึ่งก็บอกว่ากำลังได้รับความนิยมไปทีเดียวกับตัวของ Triumph เป็นรถคลาสสิกที่จริงๆแล้วมันเป็นอมตะนะดูรูปทรงดูอะไรแล้วต่างๆเนี่ยถามว่ามันข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับรถส่วนใหญ่เนี่ยรถตั้งแต่400ซีซี500 600ซีซีขึ้นไปเนี่ยข้อดีข้อเสียข้อเสียส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอถ้าไม่ไปยุ่งวุ่นวายหรือไม่ไปทำอะไรกับมันทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาบอกได้เลยซื้อมาเนี่ยปุ๊บถ้าขี่อย่างนั้นน่ะโอกาสที่จะเจอข้อเสียมันน้อยแต่จะเจอข้อเสียตรงที่ไรไปทำเครื่องไปแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่น
พื่อความแรงที่มันสะใจมากยิ่งขึ้นมันก็เจอผลกระทบในการที่มันเกี่ยวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะตอบกลับมาในเรื่องของระบบไฟต่างๆระบบทอร์กต่างๆที่มันเฮ้ยทำไมไม่วิ่งเลยทำไมมันทำไมมันตันทำไมมันอั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณขี่ธรรมดาเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีข้อเสียอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวสตรีททวินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการย้อนยุคแต่ว่าเขาใส่ในเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆเข้าไปในตัวรถด้วยซึ่งรูปทรงของเขาเนี่ยเป็นแนวแบบคลาสสิกอยู่แล้วนะฮะแต่ใส่ความโมเดิร์นเข้าไปตรงที่แบบมีล้อแม็กแบบไฟหน้าแบบ LED ใช่ไหมฮะเรือนใหม่แบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็คือยังคงความเป็นไทอัมอยู่นะฮะถ้าเผื่อว่าคุณแบบเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่บอกว่าชอบไทอัมอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในคลาสเนี้ยมันก็มีคู่แข่งก็คือค่ายดูคาติมีดูคาติมีนี่อีกอ่ะคาวาซากิอ่ะคาวาซากิ W800 ทรงคล้ายกันเลยเพราะนั้นตัวนี้มันบอกชื่ออยู่แล้วเขาว่าสตรีทหมายความว่าเป็นรถที่ออกมาใช้เพื่อใช้บนถนนนี่แหละสตรีททวินเพราะว่ามันเขาเน้นในเรื่องของความคล่องตัวดูเด็ดรถไม่มีเลยมีถังน้ำมันแล้วก็เบาะไฟหน้าไม่เหมือนรุ่นไม่เหมือนแท็กตันไม่เหมือนพวกอะไรนะบ็อบเบอร์อะไรพวกนี้จะมีความใหญ่โตมโหฬารมากกว่านะครับเขาเน้นในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายขี่หล่อๆขี่เท่ๆความเป็นอมตะของชื่อชั้นของท่านอ้ำมีอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าจะเล่นเล่นได้เลยจริงๆไทอัมจริงแทบไม่ต้องแต่งเพราะมันเป็นรถสายชิลขี่หล่อๆขี่เท่ๆไม่ต้องไปทำให้มันแรงมากนะครับเพราะมันมันไม่ใช่รถสำหรับใช้เรื่องของทำความเร็วมันเป็นรถสำหรับขี่หล่อขี่เที่ยวขี่ชมวิวขี่ใช้ในงานในเมืองนะครับประมาณนั้นนะปกติร้อนกว่าค่ายอื่นจริงหรือเปล่าครับจริงๆก็ร้อนทุกค่ายนะแต่ว่าความที่แบบดูปกติตัวไหนก็ถ้าเป็นแบบว่าตัว795-796เนี่ยมันก็เป็นมีอันนี้เข้ามาเสริมแล้วนะออยคูลเลอร์ใช่ไหมเจ็ดห้าก็หกแต่798ไอ้แต่821นี่จะเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำเข้ามาเสริมแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของระบบเครื่องยนต์ของเขานะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบมาจากยุโรปด้วยเมืองหนาวมาขี่ในเมืองไทยจริงๆไม่ใช่รถที่จะเอามาใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะฮะถามว่าร้อนกว่าค่ายอื่นจริงไหมก็จริงนะแต่เขาก็มีระบบป้องกันของเขาอยู่นะฮะแต่ณตอนนี้มันมีบางรุ่นบางรุ่นที่ผลิตในบ้านเราตัวนี้จะถูกปรับในเรื่องของความร้อนใหม่ครับแต่ถ้าจะเป็นตัวอย่างพวกพนิกาเล่หรือพวกนี้ที่ไม่ได้ผลิตในบ้านเราความร้อนสะสมก็มีเหมือนรถบิ๊กไบค์ทั่วไปนะครับอาวันที่เขาโด่งโด่งดังนี่ก็ไม่เหลือซูซูกิฮายาบุสะนี่ก็แน่นอนครับขี่ไปนานๆถ้าไม่พักเลยก็มีลอกกันบ้างอ่ะข้างๆอ่ะเป็นทุกคันครับอยู่ที่ว่าคุณขี่ไปไหนขี่ทำอะไรขี่ในเมืองหรือขี่ให้มันไปยาวๆขี่โกรกอารมณ์มันเย็นแน่นอนว่าความร้อนก็ไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วใช่ความร้อนสะสมมันจะมีเมื่อไหร่รถติดไม่ใช่รถมาใช้งานอ่ะขี่ยาวๆได้เปรียบเพราะขี่สนามตั้งที่20รอบปุบปุบเก็บรถนะครับเพราะนั้นขี่รถบิ๊กไบค์ต้องทำใจในเรื่องของความร้อนมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ต่อไปโมตาร์ดคืออะไรครับโมตาร์ดคือสไตล์ของการแข่งขันหรือว่าสไตล์ของตัวรถซึ่งตามกติกาสากลนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นรถวิบากนำมาใส่ยางขังเรียบโดยยางของเขาจะมียางเฉพาะนะยางหน้าเขาจะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบั้งนะครับส่วนยางหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับยางสลิกไปแล้วนะครับก็คือกติกาเขาคือก็จะเป็นในส่วนของทางเรียบที่ลาดยางแอดฟานซ์นะครับ 70% อีก 30% นี่คือเป็นทางฝุ่นที่แบบมีเนินให้กระโดดเพราะเขาใช้รถวิบากไงรถวิบากแต่ไม่ใช่แต่ไม่ให้ดินทรายแล้วเป็นดินอัดแน่นเป็นดินอัดแน่นคือเป็นเนินเดียวกับเนินแบบมอเตอร์คอร์สอ่ะใช่ใช่แต่ดินไม่ให้ดินทรายไม่ใช่ดินร่วนเพราะว่ามันยังใช้ในเรื่องเรามันยังใช้ในยางของที่เป็นยางหน้ายางที่เป็นทางเรียบอยู่เพราะนั้นถ้าโดดลงไปในหลุมทรายหรืออะไรเนี้ยมันปั่นไม่ได้หรอกมันก็เลยเป็นดินอัดแน่นสัก 30% ของสนามหมายความว่าวิ่งสัก70ปื้ดแล้วก็ไปเจอทางดินทั้งดินอีก 30% มีพร้อมกันเนินนั่นแหละครับคือการแข่งขันของโมตาร์ดส่วนตัวรถอย่างที่พี่ตู่บอกมันจะเป็นรถสไตล์วิบากซึ่งเราก็มาเปลี่ยนวงล้อเซตอัพชุดช็อคอัพช็อคหน้าหลังใหม่เพื่อให้ซับเกี่ยวกับมันเซตยากนะเขาต้องขี่ทางเรียบด้วยถ้าเซตให้มันนิ่มเกินไปเข้าโค้งก็ไม่ได้ถ้าจะแข็งเกินไปไปโดดเนินลงมามันก็ไม่ได้เป็นรถที่เซตยากมากรถวิบากที่ใช้ล้อทางเรียบจะต้องเพิ่มขนาดล้อหน้ากว้างให้มันกว้างขึ้นเซตช็อคอัพหน้าใหม่เซตช็อคอัพหลังใหม่เซตระบบสปริงเซตโอ้โหเซตเยอะใช่แต่ว่าขับขี่สนุกรุ่นนี้สไตล์การขับขี่นะส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใช้ไอ้ให้พวกนักแข่งจะใช้ในการฝึกซ้อมกันเพราะว่ามันจะต้องมีการสไลด์เข้าโค้งการควบคุมในการเขาเรียกว่าในการทรงตัวที่มันเสียหลักไปแล้วเนี่ยในการหน้าไปทางท้ายไปทางเขาทำอย่างไรแบบดิฟเข้าโค้งอ่ะคือสไตล์โมตาร์ดคือว่าท้ายไปแต่ต้องดึงหน้าให้มันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาส่วนมากนักแข่งทุกวันเนี้ย
จะใช้ซ้อมในซึ่งของโมต้าจะใช้ซ้อมในของการควบคุมรถที่เสียอาการในโค้งทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับโลกอย่างลอสซี่มาร์เกสลอเรนโซหรือจะเป็นจูนาธานเลียหรือจะเป็นทอมไซแชสเดวี่รวมไปถึงนักแข่งบ้านเราทุกวันนี้นะครับก็ยังเอาโมต้ามาซ้อมกันใครบ้างนะก็มีบอลสัวไทยแชมป์ซับแชมป์ประเทศไทยฟิล์มก็ซ้อมโฟร์ตรัตพงศ์สแตมเดชาไกรศาสตร์เฉลิมพลผลไม้พวกนี้ซ้อมหมดโมต้าแล้วก็ซ้อมวิบากด้วยซ้ำไปนะครับที่สำคัญคือต้องบอกว่าสไตล์ของการแข่งขันรถทางเรียบนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะปรับให้แฮนด์ลู่ลงมาใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการลู่ลมแต่ตอนหลังสังเกตได้ว่าในการแข่งขันระดับเวอร์นะครับไม่ว่าเป็นเวอร์ซูไบหรือว่ามอเตอร์จีพีเนี่ยตำแหน่งแฮนด์จะกลางออกละให้เป็นแบบว่าสไตล์เดียวกับให้กลางมากที่สุดเพราะว่ามันช่วยในการแก้อาการได้นักแข่งทุกคนเนี่ยผ่านการซ้อมรถโมตาร์ดมาซึ่งรถโมตาร์ดก็ใช้แฮนด์บาร์เดียวกับรถมอเตอร์คอร์สนะฮะพอมีการกลางออกมาปุ๊บคราวนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าควบคุมง่ายเวลาแบบรถชกอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับตอนที่แบบลู่ๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเห็นว่าเนี่ยโหทำไมมันสอกเช็ดพื้นกันง่ายจังอะไรเงี้ยนะแต่จริงกลางเยอะใช่กลางเยอะแต่เราก็ยังทำมันไม่ได้แล้วนะยังไม่ถึงขั้นยังไม่อยากทำด้วยถ้าเราทำนี่คือก็หูเราไม่เช็ดจริงๆก็ทำสนามช้างก็ทำได้แต่ต้องเป็นรถที่เซ็ตสำหรับแข่งมารถสแตนดาร์ดไม่สามารถลงไปเช็ดได้ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยองศารถแล้วด้วยยางหน้ายางมันหน้ายางหน้ายางมันไม่ครอบคลุมให้เราทำได้เราก็แค่เอาเข่าเช็ดก็พอแล้วนะครับเพราะเราเป็นนักเทสรถเราไม่ใช่นักแข่งนะครับCBR 400ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับโอ้โหตัวเก่าๆนั่นเลยวันนี้ CBR 429มาทีนะ CBR 400ก็พวกก็ยังน่าเล่นอยู่นะใช่อะไรค่อนข้างที่จะหากก็อะไรก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่หายไปยังพอมีเล่นอยู่นะครับมันสเปคใกล้ๆกับพวก NC อะไรพวกนี้แหละใช่แต่ว่าตัวรถก็แบบเป็นสไตล์โบอาร์มไม่ใช่เป็นกิลอาร์มนะฮะยกข้างยกข้างใช่ยังน่าเล่นอยู่แต่ยังมีเล่นหรือเปล่านั่นแหละนะครับก็กำลังดีนะขี่ตัวนี้ตอนนี้ที่ RTAR และ RTM ก็มีเรื่องของรับรองในรุ่นของรุ่นนี้ด้วยรุ่นวินเทจเนี่ยเป็นรุ่นเรโทรแล้วถ้าสภาพสวยๆเครื่องยนต์ดีๆนะครับก็ยังพอน่าเล่นอยู่เพราะตัวนี้ก็สามารถที่จะมาใส่สวิงอาร์มเป็นโปรอาร์มก็ได้ใส่ข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวก็ได้ก็แล้วแต่เราจะแต่งนี่คือเขาใส่ฟิลลิ่งแต่งมาเนี่ยทางด้านท้ายเขาแต่งมาแต่งมาอตอนเนี้ยเดิมๆไม่ใช่เพราะเดิมๆจะท้ายทู่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เกษมก็ดีหรือทางหลายๆร้านที่เขาทำเรื่องหล่อไฟลิ่งเนี่ยสามารถที่จะหล่อแบบรูปทรงไหนก็ได้เป็นเฟรมตัวนี้จะเป็นหล่อเป็นเฟรมตัวปีล่าสุดก็ทำได้แต่จะน่าเล่นมากนะฮะถ้าเผื่อว่ารถมีทะเบียนถูกต้องเพราะตัวนี้ยากแล้วเรื่องทะเบียนนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับถ้าเจอสวยๆมีทะเบียนพร้อมอะไรเงี้ยก็น่าจะเก็บไว้ดูสภาพดีๆแล้วกันนะครับแต่จริงๆถ้าให้แนะนำไหมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเก็บตังค์รถซื้อมือสอง650สี่แล้วก็ตัว800ถึงเท่านี้ดีกว่าครับผมนะครับนะเอลเมนต์ต่อไป Honda CTX 700นี่ตัวมีคัทน่าใช้ไหมครับข้อดีข้อเสีย CTX 700ตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับกึ่งทัวริ่งเพราะฉะนั้นน่าใช้ไหมตัวมีคัทแต่จริงๆผมก็ชอบรถตัวมีคัทนะเพราะว่าตัวผมว่าตัวมีคัทเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในการนี้เราจะต้องเร่งรีดความเร็วต่างๆมันได้ฟิลกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มีคัทอ่ะใช่ป่ะมันจะเป็นถ้าขี่ไม่มีคัทก็ขี่รถเกียร์ออโต้ดีกว่าเนี่ยครับเวลาออกตัวหรือเวลาจะเร่งแซงเงี้ยดีดคัทออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าในการเล่นโค้งเวลามาเร็วน่ะเทน1 2เล่นโค้งอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันจะมีจังหวะหน่วงของมันเนี่ยมันเอนจินน่ะเอนจินเบรกมันน้อยมันจะน้อยแล้วก็ดีเลย์ด้วยเวลาเราใช้เบรกเยอะเอนจินมันไม่ค่อยทำงานเวลาเราเข้าโค้งแรงเหวี่ยงแรงจีมันไม่มีเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราแบบเวอร์ๆแล้วมันจะไปแบบวิวๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าในตัวที่มีคัทเนี่ยมันสนุกกว่าในเรื่องของการเดินทางในการขับขี่เพราะจะเป็นการเล่นโค้งการจะเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวออโตเมติกมันแน่นอนมันให้ในเรื่องของความสบายไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆอะไรตัวนี้มีออปชั่นเสริมมาด้วยนะมีเบาะไอ้มีอะไรนะกระเป๋าก็เป็นตัวเดียวกับที่พี่บอมขี่กลับมาจากไปบิ๊กวิงพระราม3ดูบอมสีเสียสีดำสีดำใช่ขี่สบายถ้าเป็นออโต้ขี่สบายถ้าเป็นมีคัทขี่สนุกบอกงี้ดีกว่าขี่สนุกก็ขี่สบายน่าใช่ไหมข้อดีข้อเสียมันก็ข้อเสียยังหาไม่เจอเพราะว่าเขาขี่ระยะทางไกลๆข้อเสียก็น่าจะง่วงมากกว่ามันข้อเสียจริงมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันก็เป็นความสบายที่ให้มาคือออโต้ไงเพราะ
ราะเราเป็นคนที่ไม่ขี่รถเกียร์มาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็ชอบในเรื่องของรถเกียร์เพราะนั้นไม่เจอออโตเมติกเนี่ยเอนจินยังไม่เบรกให้เราทำงานน้อยดึงน้อยเติมคันเร่งกว่าจะขึ้นมันก็ขึ้นยากแต่เวลาลอยลมมันสบายลอยแล้วมันก็สบายขี่มันก็เบาเนี่ยแหละมันเรื่องไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันข้อแตกต่างมากกว่าแล้วก็ไอ้พวกระบบเกียร์อะไรนะ DCT เนี่ยนะถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าปรับโหมดเป็นออโต้นะไม่ต้องทะลึ่งไปแบบว่าไปปรับเองเป็นแมนนวลเลยนะเพราะมันเวลาที่เราต้องการเชนเกียร์มันจะไม่ตอบสนองเราแบบกระทันตัวนี้คือถ้าออโต้ก็ออโต้ไปเลยนะฮะมันนวลมีไว้แค่แบบว่าตอนเชนลงแบบเผื่อระยะด้วยนะเพราะมันดีเลยจริงใช่ประมาณนั้นนะครับTNT 300S โฉมใหม่จะมาไหมครับอันนี้น่าคิดเพราะตัวนี้ก็นานแล้วเป็นไม่ได้น่าคิดแต่ผมมองว่าไม่แน่นะเขาจะเอาตัวที่เป็นอะไรนะไอตัวที่มันเหมือนแท็กเตอร์อะแท็กเตอร์อะแท็กเกอร์ที่เราเพิ่งรีวิวไปวันนั้นอะตัวที่เป็นล้อหนามๆที่เหมือนตัว XJR นั่นแหละดีไม่ดีตัวนี้จะเข้ามาก่อนตัวนี้จะเปลี่ยนพอถามกันมาเยอะนะตัวนั้นใช่ตัว TNT 300จะเปลี่ยนไหมไม่แน่นะต้องบอกว่าไม่แน่นะครับแต่เราไม่การันตีนะเดี๋ยวแอบไปดูแถวโรงงานสายไหมหน่อย เดี๋ยวรอพายกระซิบก่อนเพราะว่าใกล้แล้วใกล้ยามาโตโชปลายเดือนนี้แล้วตัวนี้จะมีข่าวหลุดแล้วแต่ว่า TNT ยังไม่หลุดมาแต่ถ้าดูอายุอนามันเนี่ยก็น่าจะได้น่าจะได้มันถึงจะได้เวลาสมควรแก่เวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ก็อยู่ที่เขาแหละว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าแต่เราก็มองว่าเบนเนอรี่ตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว899ก็ดีตัว131013ก็ดี1030ก็ดีหรือตัว250ตัว300ก็ดียังไม่เคยเปลี่ยนโฉมเลยนะแต่ว่าขายได้นะใช่ยังไม่เคยเปลี่ยนโฉมเลยมีแต่ออกรถใหม่เอารถใหม่เอารถใหม่ตัวเก่ายังไม่เคยเปลี่ยนโฉมทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนโฉมหรือไม่เดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาเลยนะครับมาด้วยต่อไปยามาฮ่า MT07 ดีไหมข้อดีข้อเสียเป็นไงบ้างครับขี่มันข้อดีข้อเสียเป็นไงบ้างครับมันจะบอกเป็นข้อเสียเลยมันเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่ขี่ดีกว่าบางคนมันชอบบางคนไม่ชอบบางคนชอบในเรื่องของความรวดเร็วชอบทอล์กชอบผนุกขี่กับมันแล้วมันติดใจเปิดเป็นมาเร่งมันแซงสายยกที่ชอบแน่นอนผมว่าน้ำหนักมันขัดกับความเร็วนะคือผมว่ามันเบาเกินตัวนั่นแหละทำเวลาเตะเกียร์มันจะฟัดเนี่ยมันจะฟัดยกหน้ามันจะคอยจะชกอยู่ตลอดเวลามันจะคอยจะลอยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะฮะน่าใช้ข้อเสียตัวนี้ยังมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นรถที่ออกมาแล้วก็ถืออยู่ในกระแสข้อเสียอาจจะอย่างที่ผมบอกว่าข้อเสียอาจจะไม่ใช่ข้อเสียเป็นข้อแตกต่างเพราะว่าใครขึ้นไปคอมแล้วเนี่ยคิดว่ามันขี่สนุกจริงแต่เวลาเปิดคันเร่งมันค่อนข้างที่อันตรายนิดนึงเพราะว่ารถมันฟัดมากรถมันทอร์กต้นมันสูงอ่ะเปิดคันเร่งต้องระวังใช่อีกเรื่องนึงก็คือแทนที่แบบว่าจะมา MT 07แล้วไม่ขึ้นไป9เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะมันก็ห่างกันไม่เยอะใช่มั้ยก็เป็นไปได้เป็นรถที่น่าใช้คล่องตัวเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแต่ก็ระวังในเรื่องของทอร์กนิดนึงเพราะว่าท้องค่อนข้างจะจัดเพราะนั้นถ้ามันจัดมากเนี่ยมันก็อันตรายในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นมือใหม่หรือผู้หญิงเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักคุ้นเคยกับมันสักนิดนึงก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปถึงก็เปิดกระเร่งเห็นมันรถจักรก็เปิดมีหงายท้องกันบ้างเนี่ยอย่างที่บอกแหละรถอ่ะมันไม่อยู่ที่รถมันอยู่ที่มือเราเราจะบิดไปเร็วขนาดไหนใช่มาถึงท้ายที่เบรกนี้นะครับสำหรับเอสเอ็มนี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider